สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิริชัยกําเนิดทองครับรับหน้าที่ดําเนินรายการพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนํามาฝากเช่นเคยครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้มีการพบปะผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีการหารือประเด็นการเพิ่มเที่ยวบินหลังเที่ยงคืนนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ ย้ำให้ดูแลผู้ที่รับผลกระทบทางเสียงเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับโดยในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นทางด้านของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับพบปะผู้บริหารการท่าอากาศยานเชียงใหม่นะครับเพื่อร่วมพูดคุยประเด็นการเพิ่มเที่ยวบินหลังเที่ยงคืนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยมีทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะครับ โดยนายกรฐมตรีเองก็ได้รับฟังนะครับการดําเนินการเตรียมการรองรับการเพิ่มเที่ยวบินหลังเที่ยงคืนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะครับการปรับปรุงท่าอากาศยานเชียงใหม่เช่นการพัฒนาปรับอาคารผู้โดยสารเดิมการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่นะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่เดิมนี่แหละคุณผู้ฟังครับ รวมถึงการก่อสร้างสนามบินแห่งที่2ในการแก้ปัญหาคาปาซิตี้นะครับหรือว่าความแออัดของผู้โดยสารของสนามบินเชียงใหม่ปัจจุบันที่แม้จะมีการพัฒนาปรับปรุงสนามบินเพื่อรองรับผู้โดยสารแล้วนะครับแต่เพื่อให้มีประสิทธิภาพรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นตามเป้าหมายก็คือ20ล้านคนต่อปีนะครับจึงต้องมีการก่อสร้างสนามบินแห่งที่2ขึ้นนะครับส่วนการเพิ่มเที่ยวบินหลังเที่ยงคืนนั้นก็สามารถดําเนินการได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่มีอยู่ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ ย้ำนะครับในส่วนของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือว่า AOT เนี่ยนะครับนอกจากจะดูแลในเรื่องของ EIA แล้วก็ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วเนี่ยก็ขอให้ดูแลเยียวยาประชาชนลดผลกระทบด้านเสียงเป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับรวมถึงเยียวยาจิตใจด้วยนะครับพร้อมสอบถามถึงการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ที่ใช้เงินลงทุนเนี่ยประมาณ7 0,000ล้านบาทระยะเวลา7ปีนะครับจะเกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับสนามบินปัจจุบันที่ผลกำไรเนี่ยอยู่ที่2000ล้านบาทต่อปีนะครับ ซึ่ง AOT นะครับหรือว่าการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเนี่ยก็รายงานว่าเมื่อก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่แล้วเสร็จนะครับก็จะสามารถมีกําไรอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง20ล้านคนต่อปีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งนี้ในส่วนของระยะเวลาดําเนินการ7ปีนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็บอกว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ขอให้เร่งดําเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ เพื่อรองรับผู้โดยสารได้ตามเป้าหมายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลนะครับพร้อมกันนี้นายมนตรีก็ได้กล่าวถึงนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาลซึ่งจะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนนะเนี่ยก็ขอให้ a ออแล้วก็ตมเนี่ยรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเกิดความประทับใจและก็มีความปลอดภัยขณะเดียวกันหากมีประเด็นการนําเสนอข้อที่เป็นไปในทิศทางอ่อนไหวและไม่ถูกต้อง ก็ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ชี้แจงกับสังคมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆนะครับโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายนะครับหรือการใช้อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเข้ามาช่วยอีกทางหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งก็จะสามารถสร้างความเข้าใจได้มากขึ้นและก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของนิมมตรเองก็ได้พบปะประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ จากการเพิ่มเที่ยวบินนักเทศบาลเมืองแม่เหียนะครับโดยมีประชาชนในพื้นที่เนี่ยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในช่วงของแนวร่อนลงหรือว่าแลนดิ่งเนี่ยนะครับได้แก่หมู่5หมู่7ที่ตำบลแม่เหียนะครับสำหรับแนววิ่งขึ้นหรือว่าแนวเทคออฟเนี่ยนะครับได้แก่หมู่1และหมู่10ของตำบลแม่เฮียท้งนี้เนี่ยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT นะครับได้มีการตรวจวัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเสียงเนี่ยอยู่เสมอซึ่งที่ผ่านมายังไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนะครับ หากมีผลกระทบเกิดขึ้นเนี่ยทาง a ออทก็มีมาตรการในการดูแลเยียวยาผู้รับผลกระทบตามกฎหมายที่ได้กําหนดไว้แล้วนะครับรวมถึงการซ่อมบ้านเรือนที่รับความเสียหายให้ด้วยนะครับรวมทั้ง a ออทเนี่ยจะเร่งดําเนินการก่อสร้างสนามบินแห่งที่2ต่อไปเพื่อลดความแออัดและผลกระทบด้านเสียงที่เพิ่มขึ้นสําหรับการพัฒนาปรับปรุงสนามบินเชียงใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารนั้นไม่ได้เป็นการขยายพื้นที่ออกไปจากพื้นที่เดิมแต่อย่างใดนะครับแต่ว่า เป็นการสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่แล้วก็การพัฒนาปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมให้มีประสิทธิภาพสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะรองรับในส่วนของผู้โดยสารได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้นะครับการเพิ่มเที่ยวบินหลังเที่ยงคืนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลน,นั้นเนี่ยเที่ยวบินจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของสายการบินที่จะสามารถนําผู้โดยสารมาได้มากน้อยเพียงใดนะครับ ขณะเดียวกันทาง a อ t ทก็จะมีการทําประชาพิจารณ์นะครับรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบอีกครั้งต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ทักทายนะครับประชาชนพร้อมกับกล่าวว่าตลอดเวลาที่เดินทางมาที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับเพื่อมารับฟังปัญหาและก็โอกาสในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เจริญประชาชนอยู่ดีกินดีนะครับโดยเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่รัฐบาลจะเร่งดาเนินการ โดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นด้วยการท่องเที่ยวซึ่งนอกจากกรุงเทพมหานครที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างมากเช่นกันเพราะมองว่าการท่องเที่ยวจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับโดยขณะนี้เนี่ยรัฐบาลได้มีการประกาศยกเว้นวีซ่าประชาชนชาวจีนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วนะครับโดยเห็นได้ชัดว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญดังนั้นเรื่องของสาธารณโภคพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสนามบิน เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่จะทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยเจริญรุ่งเรืองได้แล้วก็ทําให้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก้าวไปข้างหน้าเป็นไปตามศักยภาพที่ควรเป็นนะครับนอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นยุทธศาสสําคัญด้านการขนถ่ายสินค้าอีกด้วยนะครับซึ่งการที่นายรมนตรีมาพบปะพูดคุยกับประชาชนในครั้งนี้เนี่ยเพื่อรับฟังการขยายรียเวลาการบินนะครับซึ่งก็จะเป็นการรบกวนแล้วก็กระทบประชาชนที่ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสนามบินซึ่งรัฐบาลก็ตระหนักถึงผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการออกนโยบายต่างๆของรัฐบาลในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับรวมทั้งรัฐบาลก็ยังให้ความสําคัญกับมิติสังคมสิ่งแวดล้อมจึงได้พาผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเนี่ยมาร่วมรับฟังปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับหากมีผลกระทบอะไรก็ ้มีการพูดคุยกันรัฐบาลก็พร้อมรับฟังแล้วก็นํามาสู่การปฏิบตัติและช่วยเหลือเยียวยายอย่างเหมาะสมต่อไปนะครับก็เป็นในเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีที่เดินทางนะครับไป ลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของการที่จะบริหารจัดการเรื่องราวของสนามบินเชียงใหม่เนี่ยนะครับซึ่งก็จะเป็นที่ที่รองรับนักท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็ฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็แน่นอนแล้วครับว่านักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นนิยมในการที่มาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยกันมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับร่วมมือกับ9หน่วยงาน ลงนาม MOU นะครับในการใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาตินะครับโดยทางด้านของนายวราวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม,มนะครับก็เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU เรื่องการใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติระหว่าง10หน่วยงานครับซึ่งประกอบด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือว่าสมศสนะครับพร้อมกันนี้ก็ได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษครับในหัวข้อการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติซึ่งก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมอเองก็บอกว่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU เรื่องของการใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติระหว่าง10หน่วยงานเนี่ยเป็นความร่วมมือกันนะครับในการนําเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติให้ครบถ้วนสมบูรณ์และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนันซึ่งเกิดจากการบูรณาการฐานข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยนะครับ เพื่อขีดความสามารถในการบริหารการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความปลอดภัยรวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมนะครับสามารถสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศร,ร่วมกันได้นะครับส่งผลให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการสมวัยทุกมิติตั้งแต่ร่างกายนะครับอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรมและมีความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับประฐมศึกษานอกจากนี้เนี่ยเป็นการบรูรณาการ ข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตราฐานชาติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานโดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิข้อมูลรายงานบุคคลของหน่วยงาน,นร่วมกันนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมเองยังบอกนะครับว่าสำหรับขอบเขตความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานกำกับดูแลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานกำกับดูแลนะครับให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยระบบฐานข้อมูลดังกล่าวเนี่ยก็เป็นระบบที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติซึ่งมีการนําเข้าข้อมูลในระบบเนี่ยนะครับสส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่1ครับสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศเนี่ยประมาณ50,000กว่าแห่งและส่วนที่สครับสำหรับเจ้าหน้าที่ต้นสังกัดในจังหวัดผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยและผู้กํากับดูแลติดตามการนําเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติจํานวน76จังหวัดและกรุงเทพมหานครด้วยนะครับท้งนี้เนี่ยทุกหน่วยงานสามารถ ร่วมใช้ประโยชน์นะครับฐานข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยการนําข้อมูลเนี่ยไปประกอบการจัดทํานโยบายวิชาการรวมถึงคําของ,งบประมาณของหน่วยงานเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับซึ่งนอกจากนี้รัมตรีว่าการกระทรวงพอมอย,ยังบ่อยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยหลายหน่วยงานนะครับมีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการพัฒนาเด็กเล็กอายุ0-6ปี ซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติจาก10หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหนานครและทุกกระทรวงมาลงนามร่วมกันในการร่วมกันใช้ฐานข้อมูลที่แต่และหน่วยงานมีนะครับทั้งนี้เนี่ยในบริบทของการพัฒนาเด็กเล็กนั้นไม่สามารถแบ่งแยกได้นะครับว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่งการล,ออาลงนามความร่วมมือครั้งนี้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้มีการนําข้อมูลของแต่และหน่วยงานมาแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นแนวทางการสร้างมาตรฐานดูแลเด็กเล็กรวมทั้งเรื่องบุคลากร,รและสถานที่ เพื่อเด็กเล็กของประเทศไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าฐานข้อมูลที่มีความร่วมมือกันเนี่ยจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกหลานของคนไทยในอนาคตต่อไปนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามภารกิจของกองทัพกันบ้างนะครับไปกันที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สํานักง,งานพัฒนาภาค31ธนาการพัฒนานะครับ ได้ร่วมกับจิตอาสา904และจิตอาสาพระาชทานของหน่วยเนี่ยนะครับนำรถบรรทุกน้ําทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามประชาชนมีสุขภาพาที่ดีและสร้างกันมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ารัตนโกสินทร์ศก200ปีอําเภอปัวจวน่านนะครับเป็นกันที่หน่วยงานการเคลื่อนที่35 3, สนงงานักงานพัฒนาภาค3หน่วงการหารพัฒนานะครับจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยนะครับประกอบด้วยกาลังพลรถยนต์ตรวจการพร้อมยุกปกรณ์ร่วมกับเทศบาลตําบลนางแลม เข้าทาการฟื้นฟูทําความสะอาดพื้นที่ประสบอุทกภยัยจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทาให้น้าเอ่อล้นเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนพร้อมท้งมอบน้ําดื่มสะอาดนะครับให้กับผู้ประสบภัยปัจจุบันระดับน้ําลดลงสถานการณ์กลับสู่ภาวะปะกตินะครับณบ้านนางแลในบ้านใหม่นางแลแล,และบ้านเด่นตำบลน,นางแรมอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายครับ ไปกันต่อที่หนุ่มนาการเคลื่อนที่36สำนักง,งานธนาพัก3 1, หน่มชาการทหาพัฒนานะครับจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยครับประกอบด้วยกําลังพลพร้อมรถยนต์ตรวจการรถขุดตักอนเนกประสงค์ช่วยเหลืออุทกภัยนะครับจากเหตุฝนตกหนักดินคลนเลื่อนไหลปิดทับเส้นทางนะครับบ้านห้วยม่วงถึงบ้านห้วยปะน้อยตําบลแม่สวดอำเภอศพบเมย์จำนวน10จุดซึ่งหลังจากช่วยเหลือแล้วก็ส่งผลให้ประชาชนสามารถใช้รถยนต์เดินทางสัญจรได้ตามปกตินะพื้นที่ตาบลแม่สวดอำเภอศพบเมย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นการหน่สานับ ัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างนะครับพร้อมยุโทโธปกรณ์เข้าดำเนินการปร,ปรับปรุงเส้นทางผิวจราจรลูกรังตามโครงการเพริ่มเติมปี2566ณนะบ้านหนองตลุมปุกหมู่3บ้านด่านกอโจดหมู่5ตำบลหนองไม้ไผ่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาครับสำนักงานพัฒนาภาค2หนุ่งจักการพนนัฒนาครับจัดกำลังพลชุดบรรเทาสารภายัยร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิง่งกีดขวางทางน้ำไหลในลำห้วยหลวง บริเวณสะพานวัฒนานุรักษ์เพื่อป้องกันและบรรเทาในเรื่องของน้ําท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรณบริเวณสะพานวัฒนานุรักษ์ตลดอนกลอยอาําเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีนะครับและอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายนะครับหนุ่มด้าการเคลื่อนที่1 4สํงงานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหนุ่มจักการารพัฒนาครับจะก,กาลังพลเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดาเนินการนํามูลไก่แกลบนะครับที่ได้จากกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยมาใช้เป็นปุ๋ยในกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเป็นการลดรายจ่ายนะครับจากการจัดซื้อปุ๋ยของศูนย์การเรียนรู้ต่อไปนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหน่วยงานการเคลื่อนที่14สํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยงการหารพัฒนาตําบลบ่อพลอยอาเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ัััันนบบหววรรีี้คสสสําด เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669 ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจาก